วัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการไร้สาระห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะไม่รู้ว่าลืมกันไปหรือยังวันนี้นะคะแอดได้รวบรวมตัวละครนะคะที่ตายยากหรือจะเรียกว่าอมตะก็ว่าได้แหละนะคะเพราะคนพวกนี้เนี่ยทั้งอึดถึกแล้วก็ทนและอย่างฆ่ายากอีกต่างหากบางนะคะก็อาจจะมีวิธีกำจัดนะคะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไงก็ลองไปชมกันดีกว่านะคะว่าจะมีตัวละครไหนที่มีชีวิตเป็นอมตะกันบ้างค่ะหนึ่งฮิดันนินจาอมตะจอมขี้บ่นตัวละครนะคะจากเรื่องนารูโตะนินจาอมตะผู้ใช้เลือดของศัตรูในการสังหารอย่างเลือดเย็นซึ่งตัวเขานะคะมักจะพูดจายั่วยุแล้วก็ดูถูกคนอื่นซึ่งฮิดันนั้นเป็นสาวกของลัทธิจาชินลัทธิที่บูชาเทพปีศาจและจะประกอบพิธีกรรมนะคะหลังจากการสังหารศัตรูเสร็จฮิดันนั้นเข้ากลุ่มแสงอุตสาห์ด้วยการจับคู่กับคาคุสึถึงแม้ว่าทั้งสองนะคะจะไม่ค่อยชอบพอกันสักเท่าไหร่แต่ก็ถือได้ว่าเป็นคู่หูที่ลงตัวเลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะคาคุสึเองนะคะมีอารมณ์ที่รุนแรงเวลาที่โกรธหรือว่าโมโหนะคะก็มักจะฆ่าคู่หูตายหมดซึ่งก็เหมาะแล้วล่ะค่ะที่ได้ฮิดันนะคะที่มีความอมตะมาเป็นคู่หูเลยไม่ต้องห่วงว่าจะฆ่าคู่หูตายอีกแล้วนั่นเองล่ะค่ะสองฟิโรโปรเชนิโซจากเรื่องบาคาโนมาเฟียบ้าฆ่าไม่ตายการดื่มเหล้านะคะหรือที่เรียกกันว่าน้ำอมฤตเข้าไปทำให้เขาสามารถที่จะฟื้นตัวเองจากบาดแผลและเป็นอมตะนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้หรือที่ไม่ต้องกินดื่มหรือแม้กระทั่งหายใจเมื่อกลุ่มมาเฟียนะคะที่เก่งกาจจะไม่มีใครสามารถฆ่าได้ต้องมาเผชิญกับกลุ่มคนที่ถึงฆ่าได้ก็ไม่ตายการวางแผนที่ซับซ้อนการคำนวณและกลยุทธ์ต่างๆนานาก็ถูกงัดออกมาใช้มากมายเรื่องนี้นะคะขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าโหดพอตัวเลยทีเดียวนะคะใครที่ชื่นชอบแนวนี้แล้วก็ลองหามารับชมกันดูนะคะสามทงโรผู้พี่จากคนเก่งฟ้าประทานหรือว่าคนเก่งทะลุโลกนักสู้นะคะในทีมโทคุโร่ที่มีร่างกายที่สามารถที่จะเปลี่ยนให้แข็งแกร่งเหมือนโลหะหรือว่าอ่อนตัวยืดยาวได้ในทันทีทันใดอีกทั้งเขายังสามารถที่จะกลายร่างของตัวเองนะคะให้กลายเป็นอาวุธได้อีกด้วยล่ะค่ะและที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก็สามารถที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอมตะนั่นล่ะค่ะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะอมตะอีกเรื่องที่ในปัจจุบันก็ยังคิดไม่เปลี่ยนแปลงเลยล่ะค่ะ4. บันจากนานัสโนไทยใสก่อนที่บันนั้นนะคะจะเข้าเป็นหนึ่งใน7ของเหล่าอัศวินแห่งบาปนั้นบันเคยเป็นหัวขโมยชื่อดังมาก่อนโดยหลังจากที่เขานะคะได้ดื่มน้ำนะคะจากน้ำพุแห่งความเยาว์วัยเข้าไปทำให้เขากลายเป็นอมตะบันมีฝีมือที่สูสีกับเมลิโอดาสนะคะโดยด้อยกว่าก็ตรงที่กำลังแต่เหนือกว่าในด้านของความเร็วนอกจากความอมตะแล้วนะคะพลังพิเศษของบันนั้นก็คือสแนตซึ่งเป็นการขโมยสิ่งต่างๆมาได้โดยที่ไม่ต้องสัมผัสซึ่งสิ่งที่บันขโมยได้นะคะก็มีตั้งแต่วัตถุจับต้องได้จนไปถึงพลังร่างกายของคู่ต่อสู้อีกด้วยล่ะค่ะ5. นางาคุจากอนิเมะเรื่องอินุยาชะนางาคุนะคะเป็นเครื่องปีศาจที่เกิดจากแรงอาฆาตของโจรป่าอย่างโอนิคุโมะตัวร้ายจอมวางแผนที่ชอบปั่นหัวชาวบ้านเป็นว่าเล่นเขานั้นนะคะเป็นผู้ที่นิยมความชั่วช้าโดยที่ไม่ยอมให้มือของตัวเองนั้นแปดเปื้อนอีกทั้งยังมีความเจ้าเล่และความชั่วอีกสารพัดที่เกินจะบรรยายและเขานะคะสามารถที่จะแบ่งร่างออกมาใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบสามารถที่จะถอดหัวใจไปซ่อนจึงทำให้ตัวเขานั้นเป็นอมตะและฆ่าไม่ตายไม่ว่าจะโดนสับเป็นชิ้นๆนะคะก็ยังสามารถที่จะรวมร่างกลับคืนมาได้จะมีทางเดียวล่ะค่ะที่จะฆ่าเขาได้อย่างนี้ก็ลองเดากันดูนะคะว่าวิธีไหนไปดูเฉลยในเรื่องเราเองแล้วกันนะคะ
6โจรสลัดไคโดแห่งรอยอสูรจากวันพีชสำหรับตัวละครนี้นะคะเพียงแค่ปรากฏตัวครั้งแรกก็เรียกได้ว่าสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะด้วยรูปร่างนะคะที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารแถมด้วยลายคาดตัวที่เป็นเกล็ดๆนะคะคล้ายกับงูหรือว่ามังกรที่ทำให้ดูน่าเกรงขามขึ้นไปอีกทั้งร่างกายนะคะก็ยังแข็งแกร่งราวกับว่าทำด้วยเหล็กประมาณนั้นเลยและความอมตะของเขานั้นนะคะก็จะเห็นได้จากการที่เขานั้นพยายามที่จะฆ่าตัวตายครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานอดิเรกของเขาไปเลยก็ว่าได้นะคะแต่ไม่ว่าจะลองสักกี่ครั้งนะคะเขาก็ไม่เคยทำสำเร็จสักทีเห็นแบบนี้แล้วนะคะแอดคิดว่าไคโดคงจะเบื่อโลกน่าดูเลยนะคะเจ็ดเซเรฟจากแฟรี่เทลจอมเวทหน้าตาหล่อเหลานะคะพี่ชายแท้ๆของนัทสึซึ่งสาวกเรื่องนี้คงจะทราบกันดีนะคะว่าเซเรฟนั้นได้ศึกษาการคืนชีพซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกับที่อีริกและก็เอ็ดเวิร์ดนะคะทำจากเรื่องแขนกลคนแปรธาตุนั่นแหละค่ะเนื่องจากเขานั้นนะคะได้เสียนัทสึไปและต้องการที่จะคืนชีพให้กับน้องชายของเขาจึงทำให้เขาคลั่งไคล้เรื่องนี้เป็นอย่างหนักจนถูกคำสาปมืดนะคะกลืนกินส่งผลให้ผู้คนในนูเดียนั้นตายหมดและความเกลียดชังของคนที่ตายก็ได้ถูกเซเรฟนั้นดูดเข้าไปในตัวส่งผลให้เขากลายเป็นอมตะนั่นเองล่ะค่ะทีนี้ล่ะค่ะเซเรฟนะคะก็เลยสร้างพวกปีศาจขึ้นมาเพื่อฆ่าตัวเขาเองแต่ก็ไม่มีปีศาจคนไหนที่ทำได้สำเร็จเพราะความอมตะเขาก็เลยเอาร่างของนักสืบนะคะมาสร้างเป็นปีศาจตัวสุดท้ายซึ่งดูไปแล้วนะคะเซเรฟเนี่ยจะได้ว่าเป็นพวกบลาคอนเหมือนกันนะคะเนี่ยดูจะคลั่งน้องชายของมากๆเลยนะคะมากันที่คนที่8นะคะกับไอเซนโซสึเกะจากอนิเมะเรื่องบรีดเทพมรณะสำหรับไอเซนจอมพูดมากแล้วก็เจ้าเล่ห์คนนี้นะคะเขาเป็นอมตะก็ตอนที่กำราบโฮเนียคูได้สำเร็จนั่นเองล่ะค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะแปลงเป็นฮัลโลได้ก็เพราะพลังของงูเนี่ยคูอีกนั่นแหละค่ะไอเซนนะคะนอกจากจะเป็นอมตะแล้วร่างสุดท้ายก่อนที่เขาบาดเจ็บจากมุกเกสึนะคะก็ได้รวมร่างกับดาบของตัวเองจากพลังของฮงเยคุเหมือนกับอิจิโกะซึ่งก็ทำให้ไอเซนนั้นนะคะสามารถที่จะใช้พลังของดาบได้แม้จะไม่มีดาบก็ตามซึ่งถ้าหากว่าเขานะคะไม่บาดเจ็บและโดนจับมัดขังคุกไปซะก่อนก็คงจะไม่มีใครเอาเขาอยู่แน่ๆเลยล่ะค่ะมากันที่คนที่9นะคะกับอัลคาจากเฮลซิงนักฆ่าแห่งองค์กรเฮลซิงที่ขอบอกเลยนะคะว่าตายยากของจริงเขาสามารถที่จะแปลงร่างได้หรือว่าแยกร่างเป็นกองทัพสัตว์ได้หลากหลายชนิดสามารถที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหมดที่เคยกินเข้าไปออกมาเป็นกองทัพแห่งความตายก็ได้แต่ความน่ากลัวที่สุดนะคะของอัลคาสนั่นก็คือพลังกายกับการกินซึ่งการกินหนึ่งคนนะคะทำให้เขาได้ชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตซึ่งเขาอยู่มาหลายร้อยปีจนสามารถสะสมชีวิตได้นับล้านล้านชีวิตและยังกินเพิ่มได้อีกเรื่อยๆเรียกได้ว่าสูตรอมตะชิดซ้ายไปเลยนะคะแต่จุดอ่อนนะคะก็ตามกฎของแวมไพร์นั่นแหละค่ะแพ้น้ำแพ้ไฟแพ้แสงแดดแต่ก็ไม่ทำให้ถึงตายหรอกนะคะแต่ถ้าตัดหัวหรือว่าตอกหัวใจก็สามารถที่จะตายได้แต่ก็นั่นแหละค่ะจะต้องฆ่าให้หมดชีวิตที่เขามีซึ่งต้องฆ่านับล้านล้านครั้งในคราวเดียวใครมีความสามารถกันบ้างล่ะคะเนี่ยและมากันที่คนสุดท้ายนะคะกับ4ถูกจากโคเกียสหญิงสาวปริศนาผู้ที่เป็นอมตะอย่างแท้จริงเธอมาพร้อมกับผมสีเขียวราวกับใบไม้ผลิซึ่งในตอนแรกนะคะเธอออกมาจากแคปซูลที่กลุ่มของกบฏขโมยมาจากกองทัพริชเนียเธอเข้าใจผิดคิดว่าเธอนั้นนะคะเป็นแก๊สพิษซึ่งเธอได้มอบพลังเกียสหรือพลังแห่งราชาให้กับลูลูสโดยทั้งคู่นะคะได้ทำพันธสัญญากันโดยมีเงื่อนไขว่าเธอจะมอบพลังให้กับลูลูสซึ่งจะต้องทำตามปรารถนาของเธอให้เป็นจริงซึ่งเธอนะคะจะคอยช่วยลูลูสเพื่อให้มั่นใจว่าเขาจะไม่ตายก่อนที่จะทำตามเงื่อนไขของเธอ
เป็นยังไงคะเห็นแล้วอยากจะกำจัดพวกเขาบ้างหรือเปล่าคงจะเป็นความท้าทายสำหรับนักฆ่าไม่น้อยเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะพ่อปีศาจแวมไพร์อย่างอัลคัสนะคะที่มีเป็นล้านๆร่างแบบนี้เราจะไปฆ่ายังไงไหวล่ะคะช่วยกันหาวิธีหน่อยนะคะแอดเนี่ยคิดไม่ออกจริงๆหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ